การชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐครับทางริพับลิกันเนี่ยได้คู่ชิงแล้วประธานาธิบดีก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะส่วนเดโมแครตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัวร์ว่าน่าจะเป็นฮิลลารี คลินตันแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับล่าสุดมีข่าวว่าทางฮิลลารี คลินตันนั้นเลือกสมาชิกวุฒิสภาทิมแคนครับลงเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับเธอฮะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการเลือกเข้ามาเพื่อไปดึงคะแนนเสียงจากคนที่ยังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือว่ายังไม่ตัดสินใจครับทางฝั่งของทิมแคนนะฮะเคยเป็นนักการเมืองที่มากประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แตกต่างออกไปถ้าไปเปรียบเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ฮะทางฝั่งของฮิลลารี คลินตันเนี่ยเขาประเมินว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นนักธุรกิจแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเมืองมาเลยการเลือกทิมแคนซึ่งมีประสบการณ์สูงด้านการเมืองเนี่ยน่าจะพอไปสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ได้ทางฝั่งของฮิลลารีบอกนะฮะว่าทิมแคนเนี่ยมีทุกอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเป็นนักการเมืองที่มีเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสามารถทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็เป็นพวกหัวก้าวหน้าสามารถลงมือผลักดันเสียงต่างได้ออกมาเป็นรูปธรรมครับการเลือกวุฒิสมาชิกแคนซึ่งเป็นชาวรัฐเวอร์จิเนียก็บรรยายตัวเองนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นคนน่าเบื่อแต่เขาขึ้นชื่อฮะว่าเป็นคนทำงานอยู่หลังฉากได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจะช่วยดึงคะแนนเสียงจากคนที่ยังไม่เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งรวมไปถึงคนที่มีแนวคิดแบบสายกลางครับแต่ว่าบุคลิกของทิมแคนเองอาจจะไม่ถูกใจคนที่เป็นกลุ่มที่มีความคิดแบบเสรีนิยมนะฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางทิมแคนเคยให้การสนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียกับสหรัฐนะครับซึ่งทางวุฒิสมาชิกทิมเคนเคยเป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียครับเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์เขาสามารถพูดภาษาสเปนได้ครับแล้วก็ถือว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่เฮลลี่วางเอาไว้ว่าคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของเธอนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานาธิบดีได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาค่ะนี่ขนาดยังไม่เลือกผู้นำนะคะเลือกมือขวาทั้งทีก็ต้องเลือกคนที่มีจุดแข็งเหนือกว่าคู่แข่งอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ